ดูกระภิกษุทั้งหลายมูลเหตุแห่งการวิวาท6ประการนี้6ประการเป็นไฉนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธไว้ภิกษุใดย่อมเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธไว้ภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระศาสดาแม้ในพระธรรมแม้ในพระสงฆ์เป็นผู้ไม่ทำให้บริบูรณ์แม้ในสิกขาภิกษุเป็นผู้ลบหลู่เป็นผู้ตีเสมอท่านภิกษุใดเป็นผู้ลบหลู่เป็นผู้ตีเสมอท่านภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระศาสดาแม้ในพระธรรมแม้ในพระสงฆ์เป็นผู้ไม่ทำให้บริบูรณ์แม้ในสิกขาภิกษุเป็นผู้ริษยามีความตระหนี่ภิกษุใดเป็นผู้ริษยามีความตระหนี่ภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระศาสดาแม้ในพระธรรมแม้ในพระสงฆ์เป็นผู้ไม่ทำให้บริบูรณ์แม้ในสิกขาภิกษุเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาภิกษุใดเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระศาสดาแม้ในพระธรรมแม้ในพระสงฆ์เป็นผู้ไม่ทำให้บริบูรณ์แม้ในสิกขาภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดภิกษุใดเป็นผู้มีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระศาสดาแม้ในพระธรรมแม้ในพระสงฆ์เป็นผู้ไม่ทำให้บริบูรณ์แม้ในสิกขาภิกษุเป็นผู้มีความถือมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละความเห็นของตนได้ยากภิกษุใดเป็นผู้ถือมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละความเห็นของตนได้ยากภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระศาสดาแม้ในพระธรรมแม้ในพระสงฆ์เป็นผู้ไม่ทำให้บริบูรณ์แม้ในสิกขาดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระศาสดาไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระธรรมไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระสงฆ์ไม่กระทำให้บริบูรณ์ในสิกขาย่อมก่อการวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อสิ่งไม่เป็นสุขแก่ชนหมู่มากเพื่อความฉิบหายเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายพึงพิจารณาเห็นซึ่งมูลเหตุแห่งการวิวาทเห็นป่านนั้นในภายในหรือภายนอกไซเธอทั้งหลายพ
พึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นเสียถ้าเธอทั้งหลายไม่พึงพิจารณาเห็นซึ่งมูลเหตุแห่งการวิวาทเห็นปานนั้นในภายในหรือภายนอกไซเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อไม่ให้มูลเหตุแห่งการวิวาทเห็นปานนั้นครอบงำต่อไปการละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นและมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นไม่ครอบงำต่อไปย่อมมีได้ด้วยประการฉะนี้ดูกรภิกษุทั้งหลายมูลเหตุแห่งการวิวาท6ประการนี้แหละ